เจด้าโกเวสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวทริปนครนายกกันนะคะกับรถคันใหม่ของพวกเราทริปนี้มีสาเหตุเกิดจากความร้อนระอุของประเทศไทยตอนนี้เลยค่ะก็เลยหาที่ริมน้ำพากันไปเล่นน้ำให้ชื่นใจแบบนี้ค่ะและจุดที่เรามาจอดรถนอนกันครั้งนี้นั่นก็คือลานกลางเต็นท์มาลองเดินลานครนายกฟินเวอร์ค่ะหลังจากที่เรานะคะทำรถเสร็จแล้วค่ะเราก็เลยคิดว่าทริปแรกของเราเนี่ยจะไปที่ไหนดีก็เลยคิดถึงนครนายกเลยค่ะจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชนและนี่ก็คือลูกชายคนใหม่ของเราค่ะสาเหตุที่เราเปลี่ยนรถคันใหม่ไม่ใช่อะไรเลยนะคะเพราะว่ารถม่งน้อยเจนงอะค่ะมีคนขอซื้อไปแล้วซึ่งน้องก็กลายไปเป็นหนุ่มอีสานไปแล้วนะคะและรถคันนี้ก็เป็นรถรุ่นโตโยต้าเวลไฟปี2010ค่ะครั้งนี้เรามีแอร์แล้วนะคะทุกคนไม่ร้อนเหมือนครั้งก่อนๆแล้วซึ่งแอร์ที่เราติดนะคะก็จะเป็นแอร์ดีซีค่ะเป็นแอร์เคลื่อนที่ตอนนี้นะคะจากรถก็เลยกลายเป็นบ้านหลังนึงไปเลยค่ะเรามาจอดรถตรงเขื่อนนะคะเพื่อที่เคลียร์รถให้เรียบร้อยหลังจากที่เพิ่งทำรถเสร็จหมาดๆเลยค่ะของรถปรุงรังไปหมดเลยระหว่างนี้นะคะดาด้าจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะถึงที่นี่แล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะขึ้นไปดูบนสันเขื่อนนะคะทุกคนเอาจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของดาด้าเลยนะคะที่ได้ขึ้นไปดูบนสันเขื่อนดูซิว่าจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วดาด้าก็เพิ่งจะรู้ค่ะว่าเขื่อนขุนด่านเนี่ยค่ะเป็นเขื่อนซึ่งรองรับน้ำมาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางน้ำตกเหวนรกนะคะซึ่งถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงค่ะเราก็จะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้ขึ้นมาชมวิวบนสันเขื่อนซึ่งให้ภาพอ่างเก็บน้ำมุมสูงที่อบล้อมด้วยภูเขาสวยงามจนอยากร้องคำว่าโอ้โหเลยค่ะยิ่งตัดกับต้นเฟืองฟ้าด้วยแล้วเนี่ยโคนมันสวยมากจริงๆถ้ามีโอกาสลองแวะขึ้นไปนะคะแต่ขอเตือนเลยค่ะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเตรียมอุปกรณ์กันแดดกันไปด้วยนะคะชมวิวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะทุกคนระหว่างทางสองข้างทางเนี่ยเห็นน้ำแล้วมันก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจจริงๆเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านข้าวเช้าของเราก็จะเป็นร้านที่มีทั้งโจ๊กต้มเลือดหมูข้าวต้มปลาแล้วก็ไข่กระทะค่ะทุกคนรสชาติดีทุกเมนูเลยนะคะจริงนะทุกคนเวลาดาด้ามาทริปกับพี่เจเนี่ยเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายกันทั้ง2คนเลยค่ะเรียกได้ว่าการที่ค้นพบร้านอร่อยข้างทางเนี่ยเป็นอีกมิชชั่นนึงของทริปเลยนะคะแล้วเคสนี้ค่ะทุกคนระวังนะการกินไข่กระทะอย่าไปจับกระทะแบบด้านะคะจริงๆที่เจ้าของร้านเขาก็เตือนแล้วนะแต่ด้านี่คือเหลินตลอดเลยค่ะไม่ใช่คนเห็นนะอันนี้โง่จริงเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแอร์กันนะคะแอร์คือแรกที่ลองนอนดูให้คะแนนเต็มเท่าไหร่100เต็ม100 เพราะว่าเย็นสบายแบบทั้งคืนมากคือเราไม่คิดว่าเสียงมันจะแบบว่าไม่ดังอะค่ะพี่แล้วก็เย็นจนแบบหนูต้องแบบหนาวแบบแย่งผ้าห่มกันเหมือนนอนหน้าหนาวเลยหนูบทสนทนาในระหว่างเดินทางของเราในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแอร์กับเรื่องแบตเตอรี่ที่เราเพิ่งได้มาใหม่ค่ะเมาส์กันไปเมาส์กันมาทุกคนค่ะก็มาถึงหน้าปากซอยของลานมาลองเดินลาแล้วค่ะแล้วดาก็ชอบมากๆเลยนะคะที่ได้เจอต้นเงาะเต็มต้นขนาดนี้รู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดาเกิดดีลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะและแล้วเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์มาลองเดินลาจังหวัดนครนายกค่ะลานนี้นะคะเรารู้จักก็เพราะว่ามียูทูบเบอร์เนี่ยรีวิวหลายช่องเลยค่ะแล้วก็เกิดจากการแนะนำจากคนในแคมป์เดียวกันก็คือพี่อัดนั่นเองค่ะดาร์กับพี่เจนะคะมาถึงคันแรกเลยค่ะแล้วคนในแก๊งนะคะก็เลยบอกว่าให้ดาร์ค่ะหาที่ร่มๆก็เลยจัดเป็นตรงนี้เลยค่ะทุกคนจากได้ที่จอดรถที่เหมาะเจาะแล้วค่ะแล้วก็ไปเล่นน้ำกันค่ะทุกคนแต่ละวังที่เราจะไปเล่นน้ำแล้วก็เจอกับแก๊งนี้ค่ะเอาจริงดีวัยรุ่นโอ้ยท่าสวยด้วยไม่ธรรมดาว่ะลูกพี่โชว์หน่อย
ใครที่ไม่รู้ว่าร้อนๆนี้จะไปเที่ยวที่ไหนแนะนำนครนายกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้าจะพาทุกคนไปสำรวจห้องน้ำนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างห้องน้ำฮายๆสวัสดีสวัสดีค่ะห้องน้ำเดี๋ยวเราดูห้องน้ำว่าห้องน้ำด้านในเป็นยังไงอุ้ยห้องน้ำดีห้องน้ำดีเนาะพี่เจนี่ห้องอาบน้ำค่ะก็แยกเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำค่ะหลากกว้างมากทุกคนร้อนๆแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการได้กินไอติมทุกคนว่าไหมคะโอนเงินได้ไหมคะพี่มีขนมปังแล้วก็มีแบบโคนแล้วก็มีถ้วยหล่อจังเลยชื่ออะไรครับน้ำจิ้มครับเดี๋ยวเอาขนมมาให้มีขนมหมาอยู่เอาไอติมที่มันพร้อมจะละลายได้ทุกเมื่อไปส่งให้พี่เจอร่อยปะพอได้กินไอติมกะทิเย็นชื่นใจท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ฟินกันไปเลยทีเดียวค่ะระหว่างที่รอพี่ๆชาวแกงนะคะนาดากับพี่เจก็มานั่งที่แคร่แบบนี้นั่งทำงานไปด้วยคิดคอนเทนต์ไปด้วยเรียกว่าใช้ทุกเวลาที่มาเที่ยวได้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะจริงๆหลายๆคนคิดว่าดาด้ากับพี่เจเนี่ยต้องมีตังค์แน่ๆคงไม่ได้ทำงานแล้วสิท่าถึงได้มีเวลามาเที่ยวบ่อยกันขนาดนี้จริงๆไม่ใช่นะคะแต่เราแค่เลือกงานที่ทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตค่ะหางานอะไรก็ได้ที่ทำให้เราออกมาจากกับดักแห่งอิสรภาพได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองทำงานหาเงินเพื่อเอาเงินมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยแหละค่ะอ๋อจะบอกว่าที่นี่นะคะถ้าใครไม่ถนัดทำกับข้าวแบบดาด้าเนี่ยเขาก็มีบริการสั่งอาหารได้นะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะระหว่างกินข้าวไปก็มีพี่ๆที่ล่องแพผ่านมาทุกคนคะบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบสดชื่นหิวใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกค่ะตอนกลางวันนะคะทุกคนในระหว่างที่เราแคมปิ้งเราก็ทำงานนะคะทุกคนเอางานมาทำก็จะเป็นการทำงานแบบฟรีแลนซ์ทำงานตัดต่อครีเอทีฟเป็นครีเอเตอร์ภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทำช่องตัวเองด้วยก็คืองานฉ่ำค่ะแม้ว่าจะมาแบบท่องเที่ยวแบบนี้แล้วก็ยังไม่หยุดทำงานนะคะแต่ก็ดีที่แบบว่าทำงานเสร็จก็ได้มีเวลาแบบพักผ่อนได้เห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะทุกคนและนอกจากรถจะเป็นพาหนะที่ทำให้เราไปท่องเที่ยวได้ทั่วทุกที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นออฟฟิศของดาด้าด้วยนะคะเวลาดาด้าทำงานพากเสียงดาด้าก็จะนั่งพากในรถค่ะทุกที่ให้เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่กันไปเลยค่ะทุกคนแต่กว่าดาด้าจะทำงานมาได้ถึงจุดที่เรียกว่าอิสระแบบนี้ก็ผ่านการเคี่ยวกรรมมาหนักพอสมควรเลยนะคะเอาละค่ะทำงานเสร็จแล้วทุกคนเราไปโดดน้ำเล่นกันเถอะที่ลานมาลองเดลาเนี่ยเขามีเสื้อชูชีพคอยบริการด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มากางเต็นท์นอนหรือมาจอดรถนอนแบบดาด้าก็สามารถเข้ามาเล่นน้ำได้ค่ะค่าบริการคนละ100บาทแต่สำหรับคนที่มาจอดนอนแบบด้านนะคะค่าบริการคนละ200บาทค่ะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆค่ะทุกคนที่ได้พาตัวเองออกมาเจอโลกกว้างอะไรแบบนี้ถ้าเรายังอยู่กับที่เราก็คงไม่ได้มาเห็นภาพอะไรแบบนี้แน่นอนและโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เจอคนที่ชอบอะไรมันเหมือนกันอย่างแก๊งนี้ที่ด่ามาด้วยนะคะก็เจอกันตอนไปแคมปิ้งเนี่ยแหละค่ะทุกคนไปมาๆก็เลยสนิทกันไปโดยปริยายเพราะเราชอบอะไรเหมือนกันไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันเยอะค่ะที่เจ้าของร้านบอกว่าน้ำที่นี่นะคะจะใสมากๆก็คือตอนเช้าแต่ถ้าตอนบ่ายมาหน่อยน้ำก็จะเริ่มขุ่นค่ะเพราะว่าคนก็เริ่มเล่นน้ำกันเยอะน้ำไม่ลึกมากนะคะทุกคนน้ำไม่ลึกแต่กระแสน้ำก็ค่อนข้างแรงค่ะเล่นกันก็เซฟๆด้วยนะที่นี่เขาก็จะมีบริการแบบลอยแพแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนเอาจริงๆนะสนุกมากๆมันอยากขึ้นจากน้ำเลยค่ะเราเล่นน้ำกันไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะจนมือเปื่อยเลยโดยมีเจ้าบุญชูมาเล่นด้วยค่ะหลังจากเล่นน้ำเดี๋ยวเราไปหาอะไรรองท้องกันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หิวมาก
แต่เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นน้ำทุกคนจำบุญชูได้ไหมคะบุญชูไอเลิฟสระอูก็คือเจ้าตัวเนี้ยนี่แหละค่ะน้องหมาของพี่อ๊อฟกับพี่ฟ้อนชูเนี่ยเป็นหมาที่แบบซื่อสัตย์มากเลยนะคะพี่อ๊อฟไม่ลงน้ำชูก็ไม่ลงค่ะพี่อัดก็เลยจัดการพาบุญชูกระโดดน้ำแบบนี้ค่ะดูท่าทุกคนว่าชูชอบไม่ชอบคะและนี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจนำเสนอนั่นก็คืออาหารกลางวันค่ะทุกคนที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันทำโดยมีพี่ดานะคะเป็นหัวหน้าแม่ครัวในครั้งนี้ค่ะพี่ดาเนี่ยทำกับข้าวอร่อยแบบมากๆเลยค่ะทุกคนกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดาด้าชอบเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยก็คือการทำอาหารค่ะเป็นช่วงที่ enjoy สุดๆ ส่วนดาด้านะคะทำอาหารก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดาก็เลยอาศัยเป็นลูกมือของพี่ๆเขานะคะเมนูที่เราทำก็เป็นเมนูบ้านๆง่ายๆค่ะแต่ก่อนจะไปทำอาหารเดี๋ยวขอเติมพลังด้วยแป๊บซี่เอ้ยโค้กนิดนึงนะคะโดยวัตถุดิบหลักนะคะก็มาจากพี่เสื้อส้มค่ะก็คือพี่นัทแล้วก็พี่ฝนพี่เสื้อดำค่ะครั้งนี้นะคะเราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดาด้าเป็นลูกมือพี่ดาในการตำพริกค่ะและเมนูที่เราทำกันนั่นก็คือผัดกะเพราหนวดปลาหมึกค่ะทุกคนวัตถุดิบสดๆจากพี่นัทแล้วก็พี่ฝนนะคะมากับแก๊งนี้ไม่มีอดแน่นอนค่ะมีแต่อิ่มอิ่มอยากให้มีกลิ่นทะลุหน้าจอจริงๆค่ะทุกคนคือมันหอมมากก็ยังคงช่วยกันอย่างขมักเขม้นเพื่อทำเมนูถัดไปนั้นก็คือเมนูผัดวุ้นเส้นค่ะแปลกมากที่เมนูธรรมดากลับอร่อยแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะความสุขของการได้มาท่องเที่ยวก็ได้ที่ทำให้เราได้รับรู้อรรถรสเพิ่มขึ้นในการได้ลิ้มลองรสชาติอาหารค่ะเมนูต่อมาตอนแรกดาด้าก็งงนะคะว่าคือเมนูอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็คือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะที่พี่อาจพกมาเดี๋ยวนี้อะไรๆก็สะดวกไปหมดทุกอย่างเลยนะคะทำเป็นสำเร็จรูปมาทั้งหมดเลยแล้วแค่เอาน้ำมาใส่เอาเครื่องมาใส่เท่านี้ก็ได้เมนูกุ้งอบวุ้นเส้นไปทานเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่ารสชาติใช้ได้เลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะว่ามาแคมป์ที่ไรน้ำหนักขึ้นทุกทีก็อาหารมันอร่อยจะขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวจริงไหมล่ะคะหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆเขาจะมานั่งเมากันเรื่องรถค่ะก็ไม่พ้นเรื่อง Air DC กับเรื่องแบตเตอรี่ที่พี่เจเพิ่งไปทำมาค่ะจะบอกว่าก็เที่ยวกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็เพิ่งจะมีแอร์ในรถก็ทริปนี้ทริปแรกเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยหลังจากหนุ่มๆเมากันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พี่เจจะต้องตัดผมหน้าม้าของดาด้าค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นแม้กระทั่งช่างตัดผมส่วนตัวด้วยนะคะเช้าวันต่อมาพวกเรากันเล่นน้ำกันต่อเลยค่ะอยากจะบอกว่าพอมาอยู่ใกล้น้ำเนี่ยไม่อยากกลับเข้ากรุงเทพเลยค่ะทุกคนเพราะอากาศที่กรุงเทพตอนนี้ก็คือร้อนมากแอบสงสัยว่าเจ้าบุญชูเนี่ยยังไม่อยากกลับบ้านเหมือนดาด้าหรือเปล่านะเช้านี้มาแสดงความเป็นผีบ้านผีเดือนเอ้ยไม่ใช่แม่สีเรือนสักหน่อยค่ะทำเมนูที่ง่ายนั่นก็คือแซนด์วิชทูน่าค่ะทุกคนอุปกรณ์ในการทำนะคะก็คือง่ายมากๆเพียงแค่ขนมปังทูน่าแล้วก็น้ำสลัดเท่านี้ก็ได้กินแล้วค่ะว่าแต่เมนูโปรดของพี่ๆเวลาไปแคมปิ้งกันคืออะไรกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะดาด้าจะลอกกันบ้านบ้างค่ะดาว่าจะเอาขนมปังที่สอดไส้ด้วยทูน่าเนี่ยค่ะเอามากริลให้หอมมาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าเมนูนี้จะกินได้หรือว่าแค่ได้กินแต่ดูทรงแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่เลยอะอะไรพวกอะไรอะพี่อะไรอะพี่
าคิดว่าควรเป็นลูกมือพี่ดาต่อไปน่าจะดีกว่านะคะพอดูแล้วอาหารพี่ดาน่าทานกว่าเยอะมากๆเลยค่ะและนี่คือข้าวต้มมื้อเช้าฝีมือพี่ดาของเรานะคะน่าอิ่มมากๆเลยค่ะทุกคนไปค่ะกินข้าวต้มมื้อเช้ากันวิ่งอยากจะบอกว่าดาเป็นคนเจียวกระเทียมเองเลยนะคะทุกคนเสียใจอ่ะลืมถ่ายฉายาที่พี่นัดตั้งให้นะคะเป็นชื่อใหม่เวลาดามาแคมป์ก็คือชื่อว่าเจ๊เจียวค่ะเพราะไม่ว่าจะมาแคมป์กี่ครั้งนาทีที่ดาชอบทำที่สุดก็คือการเจียวกระเทียมนั่นเองค่ะและแล้วทริปนี้ก็จบด้วยการเล่นน้ำอีกเช่นเคยจะบอกกับพี่เจ้าของร้านดูแลดีมากค่ะมาลองเวลาแคมปิ้งค่ะก็คือเปิดบริการเปิดทุกวันค่ะเก่าจะก็จะเยอะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะเยอะหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดแบบว่าสนใจก็สามารถติดต่อในเพจ Facebook มาลองเวลาแคมปิ้งได้ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนถึงตรงนี้นะคะทริปหน้าพวกเราจะไปไหนกันอีกรอติดตามชมกันได้เลยนะคะใครมีจุดจอดนอนแจ่มๆสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วช่องเราเจด้าโกเบจะพาไปไหนอีกรอติดตามชมนะ